มากครับพี่น้องแกงเฮ็ดแบบอีสานสู่ไทยเชียงใหม่กินครับแซ่บแซ่บนี่ลาลีมากครับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาแกงเฮ็ดสู่ไทยเชียงใหม่กินครับพี่น้องครับนี่ครับเฮ็ดหลายแบบเลยนะครับมีทั้งเฮ็ดไข่ไก่โอ้ยเฮ็ดอะไรนะพ่อเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาแกงเฮ็ดสู่ไทยเชียงใหม่กินนะครับอันนี้เป็นเฮ็ดไข่ห่านไข่ไดโนเสาร์หรือไข่ยังกระบรูนะครับผมก็บ่ค่อยชํานาญนะครับพอดีพ่อของแฟนนะครับเพิ่นไปเก็บมานะครับเนาะก็เลยอยากแกงสู้เพิ่นกินนะครับแกงแบบอีสานบ้านเฮานี่ล่ะนะครับเนาะโดยจริงๆนี่คนเหนือกับบ้านเฮานี่นะครับเพิ่นจะมีเมนูคล้ายๆกันนะครับของเฮามีแกงเฮ็ดของเพิ่นจะมีแกงเฮ็ดด้วยกันนะครับแต่ว่าโดยการปรุงนี่อาจจะบ่คือกันนะครับการใส่ผักหรือใส่อย่างต่างๆก็อาจจะบ่คือกันนะครับผมผมก็จะมาทําสูตรอีสานให้เพิ่นกินนะครับเนาะเพิ่นก็อยากกินใส่เครื่องแกงก่อนเลยเฮ็ดง่ายๆสู้เพิ่นกินลองเบิ่งนะครับเนาะอันดับแรกก็ขอยองบักพริกใส่จังน้อยก่อนครับโอ้เพิ่นบ่ค่อยมักกินเผ็ดปานใดเด้ครับคนเหนือนะครับเนาะแต่ว่าผมเพิ่นมักบาดนี่นะครับใส่น้อยๆนั่นดอกครับบ่หลายดอก50 60หน่วยนี่ล่ะสมมุติเฮาใส่ปลาแดกจังซี่เพิ่นก็ใส่กะปิเด้ครับเฮาใส่ปลาแดกเพิ่นก็ใส่กะปินี่กันเฮ็ดลงเลยครับบานนี่โอ้มีแต่ดอกยังไงพี่น้องเอ้ยมีแต่ดอกยังไงพูดอ่ะนะครับเนาะจักเป็นยังเป็นยังล่ะผมลงซะก่อนนะครับโอ้ปกติผมก็บ่ค่อยเฮ็ดกินมานั่นหรอกครับมีแต่แม่มีแต่งานะครับเนาะพุ่นใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นเฮ็ดสู้กินหน้าอ่างสิเพิ่นเฮ็ดสู้กินนะครับเฮ็ดผมก็บ่ค่อยได้กินบ่ได้ผมหาบ่เป็นนะครับคันมันบ่ซื้อผมก็บ่ค่อยซื้อปานใดดอกครับผมก็บ่ค่อยได้กินปานนั้นนะครับจังเฮ็ดหยังไปเฮ็ดหยังแน่นะครับเนาะใส่ลงไปปะป่นกันลงไปเพิ่นอุดมสมบูรณ์หลายคักเด้อครับเด้อทางพี่นะครับเนาะหมากไม้หมากไรเพิ่นก็ปลูกขึ้นดีๆส่วนของกินนะครับบ่ว่าสิเป็นอาหารป่านะครับตั้งแต่แมงตั้งแต่เฮ็ดแต่ยังเต็มไปเบิดนะครับบางอย่างเพิ่นก็กินคือเฮาเด้บางอย่างเพิ่นก็บ่กินนะครับเนาะคือจังแม่งที่อยู่น้ําต้นลําไยจังซี่นะครับแม่งเหี่ยวเสียตาผมจําชื่อบ่ได้แม่งคิวๆนั่นเพิ่นก็บ่กินเด้นะครับที่โลเพิ่งแพงนั่นแต่อยู่ทางเฮากินเนาะครับเนาะไปจะเก็บลงไปขายคือหยังนี่เนาะเอาไฟคือเป็นมิดๆโอ้จูยบาก่อนครับนี่แหละครับระบบอนาล็อกนะครับเนาะเพชรคลิปเพชรแนวกินบ้านๆนี่ต้องระบบอนาล็อกด้วยครับมันยังสิเข้าทานะครับเนาะมันยังสิคือมันเถาะสุเทียนี่ก็การเฮ็ดนั่งกินกับเตาแก๊สนวลบับข้าวเดียวเท่านั้นครับเนาะแล้วโอ้ฝานลงจากบาทก่อนนี่อันนี้นี่คําผมจําบ่ผิดนี่มันเฮ็ดอีหยังเนาะนี่เฮ็ดไข่คือเฮ็ดหยังเนาะครับเห็นเพิ่นขายเฮ็ดเป็นจานเป็นการขายนําบ้านเฮานะครับผมก็ชื่อบ่ได้จักแม่นบ่แม่นดอกครับอย่าว่าเด้อผมก็บ่แม่นผู้ชํานาญเฮ็ดนะครับใส่ลงไปเพิ่นไปหาใส่เวลาอยู่บ่ถึง2ชั่วโมงเลยครับเพิ่นไปประมาณตอนเที่ยงไปตอนฝนนี่ลิ้นบ่ายโมงครึ่งหรือเกือบบ่าย2นี่แหละเพิ่นมาได้ซ้ําเนี่ยซ้ําผมแกงนั่นยังเหลืออยู่นี่คือสิแกงบ่เบิดดอกครับหลายโพดนะครับเนาะมื้ออื่นจังเฮ็ดเมนูอื่นกินน้ําเฮ็ดซุปเฮ็ดหยังกินน้ําเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมก็เลยอยากให้เพิ่นได้กินซะเนาะยามมาจังซี่เพิ่นก็ถามแต่ว่าทางคุณเฮากินจังได๋นะครับปรุงจังได๋กินจังได๋เพิ่นก็มักหาแนวให้เฮากินนะครับเวลาเฮามีโอกาสมาก็หาสู่เพิ่นกินเนาะครับเนาะเป็นนี่ล่ะครอบครัวของแฟนนะครับคุณพ่อแฟนนะครับอยู่ห่างไกลกันอย่างน้อยนะครับยามมาก็ใส่เวลาอยู่กับเพิ่นนะครับก็หาเฮ็ดหาสร้างสู่เพิ่นกินนะครับเป็นหน้าที่ผู้เป็นลูกเนาะนะครับเนาะโคยคาตาเว้าลืมใส่ปลาแดกพี่น้องโอ้อย่าว่าผมเด้อครับผมก็เฮ็ดแซ่บเฮ็ดบ่เฮ็ดแซ่บดอกเฮ็ดเป็นเจ้าของนี่ล่ะถ้าเจ้าของเฮ็ดเป็นถ้าเจ้าของถนัดนี่ล่ะครับเฮ็ดก็ได้นะครับเนาะก็บ่แม่นผู้ชํานาญได้ยังได๋นะครับก็จําน้ํายาจําน้ําแม่น้ําพ่อน้ําผู้ใหญ่ผู้เพิ่นพาเฮ็ดมาล่ะครับเฮ็ดจังได๋พอกินได้นะครับใบยานางใบอีหยังผมก็หาบ่ได้ดอกรอบนี้เขาเจ้าก็บ่ได้ก็กินอยู่นั่นล่ะนะครับแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้คั่นบ่ได้หยังไว้นะครับแต่ขนาดผักอีตู้นี่นะครับผักอีตู้นี่คนเหนือเพิ่นจะเรียกว่าผักกอมก้อนะครับย่ามไปซื้อเด้อมาเหนือเด้อซื้อผักกอมก้อนะครับไปว่าผักอีตู้ใบแมงลักเพิ่นบ่รู้จักเลยครับหายากพร้อมนะครับหายากพร้อมคันบ่แม่นหน้าไร่หน้าสวนคนอีสานเฮาขึ้นมาเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนซอยเพิ่นเนี่ย
เพิ่นจะบ่ค่อยขายวันต่อปกติกับน้ำบานก็บ่ค่อยปลูกอยู่แล้วนะครับเนาะนะครับผมไปอยู่ไส้ประมาณนี้ล่ะนะครับโอ้ปัจจุบันบ่หันควันนะครับเนาะค่าปลูกแต่งขออนุญาตเพียกนาหาพี่น้องจังหวัดกันนะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับเนาะโอ้ฝนดวกๆแล้วครับพี่น้องปลูกจังน้อยครับก่อนปลูกก็ซิ่มจังน้อยนะครับผลชาติเป็นช่วงใดแล้วขอท้าวด้วยครับหวานหวานครับเป็นหวานเห็ดไหมครับหวานแบบหวานเห็ดได้โมเมนต์หวานแบบน้ำตาลเนาะครับเป็นหวานธรรมชาติของเห็ดนะครับใส่ผงนวดจะน้อยนิดเดียวครับพี่น้องอย่าไปใส่หลายด้วยครับโมเมนต์ยังเนี่ยเปลี่ยนนะก็น้ำปลานิดหน่อยสำนีพ่อนะครับหามมือจะคล้องไว้นะครับผมนะครับแล้วก็นะครับเนาะเตียงเฮ็ดบ้านเฮากับใบบักขามเนี่ยนะครับเพิ่มรสสมๆเปรี้ยวๆใบบักขามเนี่ยจังน้อยนะครับ3ซี่น้อยนี่ละ5ได้บ่หลาย5ได้ซ้ํานี่นะครับเนาะที่ขาดไม่ได้ลูกโดดครับโอ้กักขนาดเนี่ยครับมาทางนี้ใบกอดก้อมกอดเด้อบ่แม่นอีตูเด้อมาทางนี้หมู่เจ้าไปเอื้อนซื้อผักอีตูเนี่ยจ้าบ่ได้กินเด้เขาเจ้าบ่รู้จักเนาะครับใบก้อมก้อนะครับเพิ่นก็บ่ค่อยกินละเอาตรงๆซะนะครับเพิ่นก็บ่ค่อยกินเพราะมันก็เลยบ่ค่อยมีคนปลูกแต่ว่าเพิ่นก็ห่างเทียเพิ่นก็ปลูกไว้นะครับแบบห่างเทียพี่น้องไทยอีสานเฮานี่ล่ะขึ้นมารับจ้างเนี่ยขึ้นมาเฮ็ดสวนเนี่ยทั้งพี่นะครับเพิ่นก็ปลูกไว้จะขายนะครับเนาะก็มีเล็กๆน้อยๆช่วงเฮ็ดไห่เฮ็ดสวนนะครับเอาก้านไว้จังน้อยครับหายากเลยเดี๋ยวผมสิไปเสียบก้านไว้หน้าฝนพอดีคือสิขึ้นหลายนะครับโอ้ยขาดขนาดปาดเขาทาปานเลื่อยยอดพี่น้องเอ้ยเห็ดเทียแรกเลยนี่ครับโอ้ยแกงเห็ดว่ามันเทียแรกดอกแต่ว่าแกงเห็ดอันเนี้ยร่วมพวกนี้นะครับสูตรเนี่ยเห็ดเทียแรกคือมันสดนะครับมันสดแล้วมันก็หวานนะครับมันก็เลยสิออกไปแบบหวานโดยธรรมชาตินะครับกลมกล่อมนะครับโอ้กินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้ทั้งพี่เพิ่นก็กินข้าวเหนียวคือเฮาอยู่แหละครับนะครับคนเหนือกินข้าวเหนียวปั่นข้าวเหนียวคือเฮาอยู่ละปั่นเก่งกว่าเฮาพร้อมนะครับเนาะพี่น้องเอ้ยเขาท่าครับเขาท่าปานเลื่อยยอดโอ้ไมค์คอมโบโอเคครับพี่น้องโอ้หวานครับเห็ดธรรมชาติเนาะครับเนาะกลมกล่อมอูมามิครับปลาเอาละครับพี่น้องหาข้าวแล้งสู่พ่อเฒ่ากินก่อนนะครับขอบคุณหลายเด้อครับเด้อที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นําเด้อ